ยบุญทุกอย่างใครจะสับจะโขกอย่างไรอย่ายอมแพ้เขาแต่ข้างนอกข้างในไม่ยอมแพ้พอถึงสุดท้ายก็ชนะทุกอย่างทั้งหมดเป็นอย่างนี้เรื่อยๆทุกเรื่องข้างในยายสู้สู้ถึงที่สุดสู้ด้วยบุญไม่ยอมถอยเลยข้างนอกก็ดูเหมือนแท้แต่ข้างในยิ่งดิ่งธรรมะใหญ่ยิ่งดิ่งยิ่งละเอียดในที่สุดก็ชนะด้วยกำลังบุญของยายเองแบกบุญแบกบาปใครทำกรรมไว้ก็แบกเอาไปเองนั่นแหละใครทำบุญก็แบกบุญไปใครทำบาปก็แบกบาปไปใครทำอะไรกับเราเขาก็แบกเอาไปเองใครเขาว่าเจ็บเจ็บแสบแสบเราอย่าไปถือเขาอย่าไปโกรธเขาอโหสิกรรมให้เขาซะมันก็หมดเรื่องให้หมดเวรหมดกรรมกันไปตั้งแต่ภพชาตินี้จะได้หมดสิ้นกันไปมองการไกลยายมองการไกลคนเราตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เอาไปได้แต่บุญกับบาปตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ให้เราทำแต่ความดีสะสมเอาไว้เยอะๆใครเขาจะว่าอย่างไรให้เฉยๆใครจะว่าอย่างไรก็ช่างมันจะรู้ตอนตายคนเราตายแล้วต้องเกิดใหม่ตายแล้วไม่สูญใครเขาจะว่าอะไรก็ช่างเราก็เฉยเฉยอย่าไปทะเลาะกับเขาไม่มีประโยชน์ยายทันคนยายนี่นะเหมือนมียานอยู่อย่างหนึ่งถึงยายจะไม่รู้หนังสือแต่ยายรู้เรื่องคนแล้วก็ทันคนแต่ยายไม่อยากพูดไม่ทันคนยายสร้างวัดไม่ได้หรอกแต่ยายคิดว่าพูดไปสองภัยเบี้ยนิ่งเสียได้ตำลึงทองThank you.
มองตัวเองยายมองตัวเองมองให้ทะลุเข้าใจตัวเองอย่างชัดเจนมองตั้งแต่หยาบก่อนว่าเป็นอย่างไรมองให้เข้าใจทีเดียวแล้วมองละเอียดเป็นขั้นๆไปพอมองตัวเองจนเข้าใจแล้วก็เข้าใจสิ่งอื่นคนอื่นได้หมดทุกอย่างนี่ทางธรรมเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องแปลกแต่เป็นความจริงทีเดียวขอให้เราเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงก็เข้าใจสิ่งอื่นคนอื่นได้หมดว่าเป็นอย่างไรเพราะโลกคือตัวเรามองไปในตัวเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแต่ทางโลกไม่เป็นอย่างนั้นมัวแต่มองคนอื่นให้เข้าใจคนอื่นมองแล้วก็ร้อนใจเห็นแล้วก็ไม่เข้าใจอยากเข้าใจคนอื่นแต่ลืมมองตัวเองอย่างนี้ทำไปเท่าไรก็ไม่เข้าใจสำหรับยายมองแต่ตัวเองให้เข้าใจก่อนก็จะเข้าใจคนอื่นได้หมดการรับแขกเรื่องรับแขกเป็นของยากจะต้องทำตัวให้ดีถึงเราทำตัวดีแล้วก็ต้องระวังรักษาความดีไว้อีกโดยเฉพาะเรื่องของธรรมะแขกที่มาหาบางคนมีแต่เรื่องมาให้แก้ไขมาปรับทุกข์ด้วยนำเรื่องครอบครัวมาเล่าให้ฟังส่วนใหญ่เป็นเรื่องดึงใจเราออกจากธรรมะออกจากศูนย์กลางกายเราอยู่ทางธรรมก็ต้องพูดเรื่องที่ดึงใจเขาเข้าหาธรรมะถ้าเราคุยไม่ดีไม่มีสติจะถูกเขาดึงใจเราออกไปแต่ถ้าคุยดีมีสติเราจะต้องค่อยๆตะล่อมดึงใจเขาเข้ามาพูดง่ายๆเหมือนเล่นชักเยอะกันใครมีกำลังมากก็ชนะการรับแขกต้องระวังตัวไว้ให้ดีเพราะแขกมีหลายประเภทที่สำคัญจะต้องทำตัวเราให้ดีก่อนจะต้องดูตัวเองให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งซะก่อนถ้าเราเข้าใจตัวเราดีแล้วเราก็เข้าใจคนอื่นได้ที่เรียกว่ารู้เขารู้เรารู้ทั้งหมดได้พอรู้อย่างนี้แล้วเราก็จะเข้าใจปัญหาที่เขามาพูดมาคุยด้วยได้ต้องทำใจให้อยู่ในบุญมากๆอยู่ในความเมตตาแล้วมองดูตัวเองระลึกชาติของตัวเองในอดีตดูในธรรมะระลึกไปเรื่อยๆว่าเราสร้างบารมีมามากเท่าไหร่แล้วมองดูในปัจจุบันว่าเรามีความพยายามทำตัวเองให้บริสุทธิ์ได้มากแค่ไหนดูด้วยว่าเราอยู่ในฐานะอย่างไรอยู่ในฐานะที่ต้องฉุดเขาขึ้นมาหรือไม่คนนี้ฉุดได้ก็ฉุดขึ้นมาคนนี้ฉุดไม่ได้ก็ปล่อยไปถ้าขืนมัวไปฉุด
ก็จะเอาตัวเราไม่รอดเขาจะฉุดเราลงไปเสียเองแล้วมองดูในอนาคตว่าเราต้องการจะเป็นอะไรไปถึงไหนมองดูทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตให้ดีในเวลารับแขกเราจะได้ไม่เผลอตัวจะได้ไม่เสียเวลาเปล่าๆถ้าเราทำอย่างนี้แล้วจะทำหน้าที่ได้ดีและใจไม่ตกด้วยที่สำคัญที่สุดต้องนั่งธรรมะมากๆจึงจะทำใจอย่างนี้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ยากโบราณท่านว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินถ้าทั้งกินทั้งทาโรคก็หายเร็วขึ้นคนเรามีทุกข์ก็เหมือนกับมีโรคเราต้องแนะนำเขาไปคนที่มีปัญหาหนักๆก็ต้องพยายามให้เขาทั้งสวดมนต์และนั่งธรรมะเขาจะได้มีบุญช่วยตัวเองได้ความอยากทำให้ทุกข์ที่เขาเป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เพราะเขามีแต่ความอยากความอยากนี่แหละทำให้ทุกข์อยากสวยก็ทุกข์อยากรวยก็ทุกข์อยากเด่นอยากดังก็ทุกข์เพราะยายไม่มีความอยากในสิ่งเหล่านี้จึงไม่มีทุกข์ยายมีความสันโดษของยายติดตัวอย่างนี้มานานแล้วสิ่งของคนอื่นยายก็ไม่อยากได้พอใจแต่ของของตัวเองความอยากในสิ่งต่างๆไม่มีในใจยายเลยมีแต่อยากสร้างความดีสร้างเรื่อยๆให้เป็นบุญล้วนๆบุญที่สะอาดบริสุทธิ์ใครจะเป็นอะไรก็ช่างเขาขอให้ยายได้ทำแต่ความดีมากๆให้คิดแต่ที่ดีๆก็พอแล้วยายไม่อยากเด่นอยากดังยายเป็นคนที่ไม่ทะเยอทะยานไม่อยากดังไม่อยากเด่นอย่างคนอื่นๆเขาเป็นนิสัยติดตัวมาอย่างนี้นานมากแล้วมาอยู่วัดปากน้ำทำวิชากับหลวงพ่อก็เป็นคนเงียบๆพูดจาแต่เรื่องที่เป็นสาระอยู่ในที่ทำวิชาก็ไม่ค่อยพูดแต่เวลายายพูดคนอื่นก็ต้องฟังกันทั้งหมดเรื่องอื่นๆไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับเขาแต่เรื่องวิชาที่หลวงพ่อสั่งแล้วใครทำผิดก็ต้องว่ากันอยู่ในที่ทำวิชาก็พูดเฉพาะเรื่องทำวิชานอกนั้นปกติไม่พูดอะไรทำหน้าที่ไปเรื่อยๆ
หลวงพ่อถามคำก็พูดคำถามวิชาก็ตอบเรื่องวิชานอกนั้นไม่ได้เสนออะไรกับท่านมีเรื่องจึงจะพูดมีหน้าที่ตอบหลวงพ่ออย่างเดียวยายไม่มีความทะเยอทะยานอย่างคนอื่นเขาถ้าอยากเด่นอยากดังในที่สุดจะไม่ได้ดังสมอยากเพราะบุญทำไว้ไม่พอที่จะรองรับได้เหมือนฐานไม่ดีก็ต้องพังมีความดีเป็นฐานคนที่ยังไม่มีความรู้ยังไม่มีความดีแต่อยากดังอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นใหญ่อย่างนี้ไปได้ไม่นานก็ตกกระป๋องเพราะไม่มีฐานของความดีรองรับไว้ยิ่งประกาศอย่างนี้ยิ่งทำลายตัวเองเร็วขึ้นสั่งสมความดีคนเราเกิดมาแล้วต้องสร้างความดียายสั่งสมความดีไว้ทีละเล็กละน้อยทำไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอไม่มีความอยากเด่นอยากดังเข้ามาเจือปนเมื่อสั่งสมความดีนานเข้าความดีมากขึ้นผลของความดีก็ปรากฏได้ชื่นชมกับความดีที่ทำไว้ความดีที่สั่งสมไว้นี้ไม่มีใครจะปิดบังได้ไม่อยากดังก็ดังเองคนทั้งโลกทำดีแล้วไม่เห็นผลก็บ่นจริงๆแล้วเพิ่งจะทำความดีได้นิดเดียวยังไม่มีผลก็บ่นแล้วยายสร้างความดีมาตลอดจนกระทั่งเห็นผลปรากฏเมื่อนึกถึงการสร้างบารมีที่ผ่านมาทั้งหมดก็ปิติในบุญและชัยชนะที่สะอาดบริสุทธิ์ทุกครั้งยายจึงไม่มีปมด้อยในใจเลย
ทำเพื่อตัวเองในสมัยที่หลวงพ่อวัดปากน้ำทำวิชาอยู่ท่านเคยถามทุกๆคนที่ทำวิชาถามว่ารู้ไหมเราทำวิชานี้เพื่ออะไรถามเรียงตัวเลยให้ตอบทีละคนบางคนก็ตอบว่าทำเพื่อพระศาสนาทำเพื่อวัดทำเพื่อหลวงพ่อตอบในทำนองนี้ทุกคนจนถามมาถึงยายยายก็ตอบหลวงพ่อว่าที่มาทำวิชาอยู่นี้ลูกทำเพื่อตัวเองเป็นคำตอบที่หลวงพ่อท่านพอใจที่สุดท่านบอกว่าต้องอย่างนี้สิจึงจะใช้ได้ที่มาทำอยู่นี่ก็เพื่อช่วยตัวของตัวเองใครจะไปช่วยใครได้ทำไปก็เพื่อช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารธรรมะเป็นที่พึ่งยายมองไปตลอดหมดก็เห็นชัดว่าในโลกในธาตุในธรรมทั้งหมดนี้ไม่มีใครเลยที่จะช่วยยายได้ยกเว้นยายจะช่วยตัวเองเท่านั้นยายจึงพยายามช่วยตัวเองมาตลอดทุกข์ของเราใครเขาจะช่วยได้คิดหาทางช่วยตัวเองอยู่เสมอหวังเอาตัวเองเป็นที่พึ่งหวังพึ่งธรรมะในตัวเองที่เอาตัวรอดมาได้ทุกอย่างเพราะยายมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะเป็นเรื่องสำคัญการนั่งธรรมะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตเราต้องคิดอยู่เสมอว่าต้องเข้าถึงธรรมะให้ได้เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆเราต้องหมั่นนึกถึงบ่อยๆทุกๆเวลาไม่ว่าเราจะเดินขับรถหรือทำอะไรก็ตามเมื่อมีเวลาก็ให้นึกถึงให้มากๆเหมือนอย่างยายเมื่อยังไม่เห็นธรรมะก็พยายามนั่งขยันนั่งจนเห็นธรรมะจากเห็นธรรมะได้ก็ไปขาดรู้ได้ธรรมะยายจึงก้าวหน้าเพราะยายนั่งจริงๆการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตถ้าเราไม่หาความสุขในชาตินี้ชาติหน้าก็หาไม่พบถ้าจะพบก็ต้องพบในชาตินี้เมื่อก่อนยายนั่งสมาธิกลางวัน6ชั่วโมงกลางคืน6ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ยายแก่แล้วอายุ84ปีนั่งเดียวก็เมื่อยแล้วเลยนอนดิ่งธรรมะไปตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกถ้าเราแก่เราถึงจะรู้ว่าเมื่อยหลังปวดเอวเป็นอย่างไรตอนยังหนุ่มยังสาวอยู่ไม่รู้หรอกเ
ยายห่วงธรรมะรักธรรมะยายอยู่วัดปากน้ำทำวิชากับหลวงพ่อยายไม่ได้หนีไปไหนเลยคนอื่นเขากลับบ้านบ้างเดี๋ยวไปโน่นไปนี่บ้างแต่ยายห่วงธรรมะรักธรรมะไม่เคยหนีไปไหนเลยคนอื่นจึงรู้ไม่เท่ายายสู้ถึงที่สุดยายนึกในใจว่าจะชนะหรือไม่ก็จะสู้ให้ถึงที่สุดจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเป็นอันขาดใครจะไปไหนก็ไปยายก็อยู่ของยายทำวิชาของยายอย่างนี้